สวัสดีครับก็พบกผมโมซาดออดิโออีกครั้งนะครับบ่มีหลายท่านถามมาว่าผมชื่ออะไรก็ไม่เคยได้บอกเลยนะฮะปกติก็จะมีแต่แฟนเพจตามใน Facebook ก็จะรู้อยู่ว่าผมชื่อภูมิชานนะฮะนามสกุลสกุลชิพานิชย์นะครับเป็นเจ้าของร้านโมซาดออดิโอนะขายอะไรก็เซ c o n d h a n แฮนด์โปรดักด้านไฮไฟ ตั้งแต่ mid to high end นะครับมีก็ผ่านมือมาหลายตัวลำโพงก็เยอะแล้วครับแอมก็เยอะนะฮะแล้วก็ทำมากี่ปีก็ปีนี้น่าจะเข้าปีที่15บ6้เลยแล้วครับโดยประมาณน,นะก็ไม่รอชาร้ากันเลยนะวันนี้เรามาคุยกันเรื่อง jbl tl 2 6 0 limited edition b a c k l a c g e r นะฮะตัวนี้นะฮะผมไม่ค่อยอยากจะไปจับเขาเยอะเพราะเขาเงาอยู่เพิ่งเช็ดเมื่อกี้นะฮะ mm. ก็ในวันนี้นเป็นโอกาสอันดีนะฮะพอดีเพิ่งได้ลำโพงตัวนี้เข้ามาในร้านนะครับเป็นลำโพงที่เป็นรอยต่อระหว่าง JBL ยุคเก่านะฮะที่เป็นหน้าตาเก่าๆเ,เหมือนกับที่คนเคยเห็นหน้าฟ้าหน้าน้ำเงินหรือไม่ก็เป็นลายไม้แบบ ทื่อๆหน่อยนะครับแล้วก็หลังจากประมาณปี1990โดยประมาณฮามายเดนเนชั่นแนลก็เข้าไปซื้อกิจการของ JBL นะครับเรื่องฮามานกับการซื้อกิจการเดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังในคราวหน้านะเพราะว่ามันมีดีเทลเยอะมากเลยซื้อไหลบริษัทนะครับปัจจุบันก็ขายไปแล้วขายให้กับซัมซุงอินเทอร์เนชั่นแนล นะครับปัจจุบันไฮเอ็นนะฮะเมนทอสเจบีแอลมาร์คเลวินสันนะครับ, Main ot, BL, inson, รบอยู่ในมือของเจ้าของเกาหลีแล้วนะครับปัจจุบันนี้นะฮะซึ่งก็ยังไม่เห็นอัปเดตว่ามีไปขายกับที่อื่นอีกหรือไม่แต่เท่าที่ได้ยินข่าวมาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่คือเป็นของเกาหลีเรียบร้อยนะครับในช่วงที่ฮามานอินเตอร์เนชั่นแนลเข้าไปซื้อกิจการของ Uh, JBL นะฮะในช่วงนั้นก็ออกโปรดักต์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า JBLL250 นะครับโดย Head Engineer คือ Greg Timber เป็นผู้ออกแบบนะฮะตัวนี้ก็ด้วยความที่ว่าท่าน Greg Timber ที่เป็น Sound Engineer เป็น Head Engineer ของของ JBL เนี่ยชอบเล่นเครื่องเสียงด้วย ก็เลยชอบเอาดอกลำโพงของ JBL หลายๆรุ่นเนี่ยเอามาโมดิฟายนะครับแล้วก็เอามาทำตู้แล้วก็ลองเซตติ้งดูจากงานอดิเลกก็เลยกลายเป็นครบรอบ50ปีตัวนั้นที่ออกมาในช่วงนั้นนอกจากตัวครบรอบ50ปีตัว L200 ก็จะมีตัว JBL c e n t u r y g o ที่ออกมาด้วยแล้วก็มีตัว JBL e v e r l e s t ดีๆหกหมืนหกออกมาหลังจากนั้นน,นิดหน่อยนะครับก็จะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านของ GBL ในส่วนที่ว่าจะเป็นเทคโนโลยียุคเก่าลำโพงฮอนยุคเก่ามาเป็นลำโพงยุคใหม่นะครับในช่วงหลังจากตรงนั้นมาเนี่ยการพัฒนาตัว L 250ซึ่งลูกค้าโดยส่วนใหญ่ฟีดแบ็ว่าเป็นลำโพงที่ยอดเยี่ยมมากนะเสียงค่อนข้างดีมาก มีคาแรคเตอร์เสียงทีค่ค่อนข้างครบแต่ว่ามันเป็น4ทางนะครับพอครบรอบ60ปีทาง JBL ก็เลยออกรุ่น TL 2 6 0ซึ่งการเอาเป็นการเอาตัว L 2 5 0เนี่ยมาอัปเดตนะครับแล้วก็เพิ่มใหมครบย่านขึ้นมากขึ้นโดยการเพิ่มดอกลำโพงให้เป็น5ทางนะฮะมีซ u p เปอร์ทวิเตอร์นะครับ, Twitter, ค,รบความถี่สูงถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะไปเกือบเกือบถึง50,000เฮิร์ตนะครับแล้วก็เสียงแหลม เสียงกลางเสียงกลางต่ําแล้วก็เสียงต่ํา12นิ้วนะครับเสียงกลาง4นิ้วเสียงกลางต่ํา6นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็เสียงต่ํา12นิ้วนะครับโดยเน้นไปในเรื่องเทคโนโลยีตัวใหม่ของของ JBL ใช้โพลิเมอร์เป็นเป็นตัวตัวโคนหรือตัวตัวกลวยมันนะฮะแล้วก็ มีการเคลือบไทเทเนียมเข้าไปนะในยุคนั้นเทคโนโลยีเรื่องนี้กำลังมาแรงนะครับทั้ง Twitter Super Twitter ทั้งดอกลำโพงทุกตัวก็จะเป็นโพลิเมอร์เคลือบไทเทเนียมทั้งหมดนะครับมีการออกแบบแม่เหล็กแบบใหม่นะครับแล้วก็ทำตู้เป็นแบบเปียโนถามว่าตู้เปียโนแบบนี้มีคุณสมบัติยังไงเขาบอกว่ามันรีจิตหรือแกร่งนะฮะในการรับโหลดเสียงเวลาเราเปิดเสียงดังๆหรือ ดินามิกเลนสเยอะๆนะลองเอามืออังตู้ดูนะท่านจะทราบเลยมันสั่นนะครับตัวนี้ก็สั่นแต่ว่าไม่มากบางทีสำหรับบางตู้อย่างตัวที่มีสตรอรี่เลยก็คือโทเทมโมเดลวันซิกเนเจอร์นะฮะเล่นอัดกันบางทีก็ไม่ได้ติดบูทแทกวงขาตั้งนะครับเวลาเปิดเบรกทีลำโพงหล่นจะกขาตั้งนะครับด้วยความที่ว่าตัวตู้มันสั่น แรงแรงอัดของลำโพงมันมันมีมีความรุนแรงนะครับตู้ตู้มันก็เลยสั่นมากถึงขนาดลนจะขาเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้ยึดติดไว้อย่างดีนะครับอย่างตัวนี้ถ้าเป็นตู้ไม้ธรรมดานะฮะมันก็จะมีแรงสัน่นเพราะว่าเนื้อไม้ทำธรมธรมชาติมันก็จะ,ะดูดซับแรงสั่นอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็คลายแรงสั่นออกมาด้วยในตัวนะครับ อย่างเช่นพวกไม้เวลาเราไปเคาะเคาะไม้เนี่ยมันก็จะกระดอนสั่นมันจะมีแรงสั่นไล่ตามผิวอยู่แล้วขาดก็ไม่ได้นะบางทีเรื่องนี้ก็คุยกันหลายครั้งบางคนก็บอกเอาเคาะแบบไม่สั่นเลยเคาะแบบตึกตึกตึกตึ๊กนิ่งๆเลยไม่สั่นเลยก็ไม่ได้นะครับไม่สั่นไม่เพาะนะครับสั่นมากก็ไม่เพาะนะฮะกังวานมากหรือกระดอนมากหรือเรโซแนนซ์มากนี่ก็ไม่เพาะนะครับมันต้องพอดีพอดีของมันเนี่ยมันถึงจะสวยงามนะเหมือนห้องฟังนะครับ ห้องไหนกล้องมากๆก็ไม่เพราะไม่กล้องเลยก็ไม่เพราะมันต้องพอดีๆของมันมันถึงจะสวยงามเดี๋ยวไว้คราวหน้าผมมีเวลาเดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังนะฮะก็คือพอเขาเอาตัวไม้ธรรมดาเนี่ยมาขัดแล้วก็เคลือบด้วยแบล็กเลกเกอร์นะฮะคล้ายๆกับลำโพงยุคใหม่มันก็จะรับแรง d ดน a ามิกเลนได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับสามารถรับโหลดดอก12นิ้วในตู้เดียวกันกับ ตอกลำโพง5ทางทั้งหมดก็เอาอยู่นะครับด้วยความที่ว่าเขาออกแบบมาเป็นครบรอบ60ปีมันก็มีจำนวนจำกัดนะครับมีไม่เยอะออแต่ว่าได้รับการรีวิวจากเมืองนอกได้เสียงได้ต่อเสียงตอบรับได้กระแสค่อนข้างดีมากนะครับอย่างถ้าในเมืองไทยก็จะมีท่านอาจารย์ไมตรีเคยเขียนถึงนะครับว่าตัว 2TL260 เนี่ยเป็นลำโพงที่ดีมากนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติทางเสียงในบางแง่บางมุมเนี่ยเหนือกว่า L250 เสียอีกนะครับซึ่งจากที่ผมฟังแล้วผมก็ว่าจริงมีส่วนจริงนะครับด้วยความที่ว่าน้ำเสียงเขาค่อนข้างออกแนวแบบครบเครื่องตามแนว JBL แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยตัวซ u เปอร์ทวิตเตอร์ไม่ได้ใส่มา เสียงก็จะไม่โปร่งเท่าอันนี้มีทั้งความลงลึกมีทั้งเสียงกลางที่เป็น JBL ออกแนวเคร่ยงตรงคมชัดนะครับแล้วก็มีเสียงแหลมที่เป็นซุปเปอร์ทวิตเตอร์ก็ให้เสียงทอดตัวได้ไกลขึ้นมีรายละเอียดหยุมหยิมที่มันมากขึ้นนะครับโดยรวมก็ครบเครื่องครบเครื่องกว่าตัว L 2 5 0ซึ่งผมผมผมว่า,าถือว่าดีมากอีกส่วนหนึ่งที่เหนือกว่า L250 เลยคือหน้าตาหน้าตา L250 นี่ผมว่ามันมันค่อนข้างจะออกแนวโบราณสักหน่อยครับก็คือมีตู้มีผิวไม้เป็นลายไม้แบบเหมือนไม้สักอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีดอกลำโพงเลี้ยงหน้าตาคล้ายๆกับตัวนี้แหละครับแต่ว่าผมว่ามันมันบางคนก็อาจจะมองว่าสวยแต่ว่าส่วนตัวผมผมมองว่าค่อนข้างจะโบราณไปหน่อยแต่ว่ามันก็ถ้าเทียบกับพวก43434344ซึ่งเป็นหน้าฟ้าใหญ่ๆอย่างนั้น ผมกับชอบกว่าผมว่าพวกนั้นดูสมูทดูกลมกลืนมีความลงตัวในความเหลี่ยมของเขาอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหน้าเฉียงแบบตัว l 2 5 0แบบนี้สีนั้นผมว่าผมไม่โดนดูแล้วยังไม่ชั่วไม่ชอบไม,ไม,ไม่ไม่สวยในสายตาผมนะส่วนตัวนี้โอเคกว่านะครับรับโหลดพ o w e r อร์250วัตต์นะครับแล้วก็ความไวอยู่ที่ประมาณ90ขึ้นนะครับถ้าผมจะไม่ผิดประมาณสัก 92-95ถึง dB นะฮะก็แอมหลอดโซลิดสเตตวัดน้อยวัดมากเอาอยู่หมดเลยนะครับซึ่งเป็นเป็นลำโพงที่ค่อนข้างครบเครื่องสำหรับผมผมฟังเทียบกับ4344ผมว่ามีความใกล้เคียงไม่รู้สึกว่ามันจะขาดหรือมีความดิเฟอเรน ใน,ในเชิงของเสียงความถี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ามีความแตกต่างกันเท่าไหร่ผมว่าเขาทําออกมาได้ได,ดีสามารถสู้กับแหลมสามารถสู้กับลําโพงฮอนได้สบายนะครับแล้วก็มีน้าเสียงที่น่าฟังพังเพลงได้หลากหลายแนวตั้งแต่รุ่นเก่าหน่อยหรือจะไปรุ่นใหม่เลยก็ได้หมดนะครับก็ถือว่าเป็นลำโพงที่สวยทั้งตัวดีไซน์ก็ดีคุณสมบัติ ดอกก็เยี่ยมนะครับแล้วก็ครบเครื่องนะครับตัวนี้ค่อนข้างหายากไม่ค่อยมีมาในอนาคตสมมุติถ้าเกิดมีท่านใดมาเปิดคลิปนี้ดูแล้วเจอก็สามารถซื้อได้นะครับเมืองนอกสนนราคาอยู่ประมาณสักแสนสองถึงแสนห้าตัวนี้ผมก็ลงขายอยู่ประมาณแสนสองด้วยความที่ว่ามันสวยมากแล้วก็มีกล่องออริจินอลครบกล่องโฟมที่ครบหมดเลยก็เลยลงประกาศขายไว้ประมาณแสนสองนะครับ ก็มีแค่คู่เดียวถ้าในอนาคตมันมีท่านท่านไปเห็นในในคลิปผมในอนาคตแล้วออชอบแต่ว่าผมก็อาจจะขายไปแล้วนะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับลงไว้รีวิวเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่จะเจอหรือเจอแล้วแต่ว่าไม่รู้ข้อมูลก็มาดูคลิปของผมเผื่อ,อจ,จะได้เกิดประโยชน์กันไม่มากก็น้อยนะฮะก็วันนี้ก็คงเท่านี้แหละครับสำหรับลำโพงตัวนี้ เดี๋ยวท้ายคลิปจะมีภาพของลำโพงที่ผมถ่ายไว้หลายๆมุมนะครับทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆแนบท้ายให้ท่านได้เห็นดีไซน์ว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับอ mm ๋อ hmm. ลืมอีจุดหนึ่งตัวนี้ made in USA นะฮะไม่ได้ made in c h น n าหรือ made in Mexico โกเหมือนกับในรุ่นเทียบเคียงของเขาเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่น limited edition นะครับวันนี้ก็เท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ